สิทโพลมองความปลอดภัยยุคโควิดแย่ลงวันภัยสังคมออนไลน์ line, ปัญหาเกิดจากความยากจนรองโฆษกตำรวจยกเคสโกงเด็ก14เครียดจนตายทำไมมิจฉาชีพจึงมีที่ยืนในสังคม DES ตื่นตัวตั้งวอลรูมไล่ล่าพวกต้มตุ๋นออนไลน์ ายุเตี้ยนหมู่ทำอวม1 9จังหวัดทางหลวงผ่านไม่ได้3 4เส้นเตือน12จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังผลกระทบทุกเรื่องที่เต้นข่าวฟังความจริงกับสื่อกลาง สร้างสรรผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรสื่อกลางเพื่อความเป็นกลาง ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงได้รับความสําเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทาคือพูดจริงทําจริงจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม พระบรมราโชว,วาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลจเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคมพศ .2540 สวัสดีครับเวลาของข่าว อยู่ด้วยกันอย่างนี้ทุกวันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยน,ปยนแปลงบ้างแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อมีเยอะครับเอาเป็นว่าคนที่ยังติดอยู่เรื่องของข่าววันจันทร์ถึงศุกร์ครับคุยข่าวส่วนวันเสาร์ข่าวไม่เครียดวันอาทิตย์เป็นผู้จาภาษาละยองเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับมีปัญหาคืออันนี้บอกซะเลยวานนี้ผมเปิดเพลงที่อาจารย์พีรพลมังคม อาจารย์หม่องฝากบอกขอเพลงไขรูออกแขกไม่เคยได้ยินเลยเกิดมาเน,นี่ยนะบอกตรงๆมันเป็นเพลงเก่าตั้งแต่ครั้งสุรพลสมบัติเจริญยังอยู่ผมก็เปิดไปเปิดไปเสร็จปรากฏว่ามีโอนั้นถูกบล็อกครับน่าจะเป็นเพราะเพลงนั้นแหละคือเดือนนี้เราจะบอกเพลงเก่าเพลงโบราณไม่ได้ครับเขามีลิขสิทธินะ์หมดลต่อไปนี้คือพอหมดจากชุดของหม่อมถนัดสีผมก็จะ หันไปหาเพลงคือมันต้องเปิดเพลงนําสักอย่างน้อยสักเพลงหนึ่งสถานีวิทยุต่างๆเขาจะรับสัญญาณตอน5น้านาฬิกาสานาทีนี่ผมจะเปิดเพลงล่วงหน้ามาก่อนแต่ทาง a c e b o o k Live เนี่ยเขาจะใช้เวลาคือประมาณสัก5นาทีก่อนออกอากาศหมดชุดของหม่อมถนัดศรีเ็าคงจะเป็นหาเพลงที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับต้องพยายามเฟ้นหาเพลงที่เขามีคนเอามาคัฟเวอร์แล้วก็มาใส่ไว้ใน YouTube นั้นพอจะ พอจะทำได้ขออภายเดือนครับเมื่อวานนี้บางคนบอกถามหาไม่เจอวันนี้เป็นเช้าของวันจันทร์วันที่27เดือนกันยายน2564วันแรม6ค่ำเดือน10ปีฉลูจุลศักราช1,383ปีคริสตศักราช2021 วันจันทร์วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเวลาดีวันนี้ว่ากันตามตำรานะเชาา้าจนถึงบ่ายสองเป็นวันที่เริ่มกิจการใหม่ก็จะดีสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีขาวเสื่อนสีแห่งทรัพย์อันน้วบาตามตำราเหมือนกันนะบางคนบอกติดตรงนี้นชอบฝังว่าสีอะไรแล้วก็มันจะได้เกิดความมั่นใจถ้าตามตำราเขาบอกเป็นสีส้มแล้วก็สีน้ำตาล เลืองอ่นๆวันที่27กันยายนวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่27กันยายนปีพศ .2393 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่ะนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นวันที่เจ้าพระยาพระคลังได้ตอบหนังสือของเสนาบดีอังกฤษ เรื่องให้เซอร์เจมส์ลุกสเป็นราชทูตเข้ามาทำสัญญาต่างๆทางพระจ้ามตรีกับประเทศสยามเราแต่การเจรจาครั้งนั้นไม่สำเร็จนะครับวันนี้เมื่อปีพศสอ 2, 3 9 3สือ้อือโครงบาหลีตัวสุดท้ายของโลกเป็นเสือตัวเมียมันถูกยิงตายโลกนี้ไม่มีแล้วครับเสือโครงบาหลีเสือโครงบาหลีนี้ จะมีเฉพาะที่เกาะบาหลีเป็นเสือโครงที่ตัวเล็กที่สุดมีลายเข้มสวยที่สุดปัจจุบันนี้เหลือซากของมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์8ตัว8ตัวนั้นไม่ได้มีชีวิตเลยนะครับไม่มีลมหายใจเป็นเพียงซากเท่านั้นเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้มีเสือชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเสือโครงบาหลีเป็นฝีมือการทำลายล้างของมนุษย์นั่นเองครับ วันนี้เมื่อปีพศ2539นายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปะอาชาได้ดประกาศยุบสภาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจำได้ครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนั้นเป็นการอภิปรายแบบค่อนข้างรุนแรงมากผมยังจำท่าที่คุณสุเทพเทือกสบรรณพูดในสภาจำแม่นมากครับโบกมือแบบไปแล้วก็ไล่เอามือแบบโบกปัดทั้งหน้านด้ออก ทำภาพก็คือไอเหมือนกับเราไล่หมูไล่หมาเอา,อางั้นเลยหลังการพิลายานั้นคุณบรญหารศิลป,ปะอาชาอยู่ไม่ไหวครับยุบสภาวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดวังครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่27กันยายนขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่คุณให้มีความสุขท,ทั้งกายทั้งใจ สุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกดไลให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับ มันนี้จัดรายการแบบไม่ค่อยมั่นใจอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันโชว์บนหน้าบนหน้าจอผมบอกว่าขอภัยเราพบปัญหาขณะเล่นวิดีโอนี้เรียนรู้เพิ่มเติมผมก็จะไปยุ่งกับหลักนะครับมันก็ยังเดาว่ามันยัง,ยงปกติอยู่นะทําไมปกติคงมีคนเตือนแล้วละ่ะไปฟังบทกลอนเพราะๆได้ขอคิดจากอาจารย์สมนึกคงเจริญครับอาจารย์สมนึก คงจเจริญยกคําขึ้นมาสองคำคือคนกินอย่ายุคนคนดุอย่าท้าไม่ต้องแปลเลยคนช่างกินอย่าไปยุคนะครับกินไม่หยุดนะแล้วถ้าเกิดคนไหนมันดุดนักนไปท้าเขาเดี๋ยวเจ็บตัวคนกินข้าวเขาว่าอย่ามูมามอย่ายุยงให้มากชามทําสับสนคนดุด่าบ้าใบให้เตือนตนอย่าท้าชนจนเก็บเจ็บกายไม่เป็นคุณ อย่าไปท้าคนคนคนชอบกินยีปิท้านะครับเปลืองคนดุก็อย่าไปท้าเด๋ยวเจ็บตัวอย่างที่บอกครับอาจารย์ประวิทย์แม่นหมายฝากเขาคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่บอกว่ามิตะทุกโกหิปาปโก,ปปโกผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวแท้ผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวแท้มิตรค,ค,คือเพื่อน ใครทำร้ายเพื่อนได้นี่ถือเป็นคนไม่ต้องเลวไม่ต้องพูดถึงเลยครับขอพระคุณทั้งสองท่านครับแล้วก็เรื่องเล่ารับปรุนวันนี้ผมคืนคืนทำได้สองวันลองดูว่าลองของก็ปรากฏว่ากลับมาเจ็บเหมือนเดิมก็ขอเว้นว่าอีกสักวันสองวันนะครับขอบคุณที่ติดตามเอาพูดถึงเรื่องเล่ารับปรุนผมอ่านในบทความของท่านประธานวิทิตว,วันสตรวันเสยรเห็นแต่เมื่อวานเมื่อคืนอ่านเมื่อคืนคือท่านจะส่งให้ผม ตอนชมืดหรือตอนดึกๆผมก็จะมาอ่านตอนชมืดบ้างอะไรบ้างแต่เมื่อคืนนี่อ่านอ่านตอนดึกก็คือท่านพูดถึงเรื่องของการที่คนลักขโมยเอาความคิดที่ท่านเขียนคือท่านจะชอบวิจารณ์วิพ,พากษ์วิจารณ์แสดงความคิดความเห็นในหลายแง่มุมที่มีบางคนเอาไป๊อปปี้ไปนึกนึกตึกภาพออกม,มันทำง่ายเลยเนี้ยใครเขียนอะไรไว้๊อปปี้ไปแล้วก็ไปไป,ไปแต่งไปเติมเอาอย่างที่ตัวเองคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้น มันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทําในสังคมออนไลน์วันนี้มันเต็มไปด้วยคนที่ไม่มีความเกรงใจกันเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของสังคมออนไลน์ที่น่ากลัวมากนะครับในช่วงท้ายของรายการก็เลยเอาขึ้นมาเป็นเป็นจั่วหัวไว้วันนี้บอกว่าเหยืยอของสังคมออนไลน์รายต่อไปจะเป็นคุณแล้วก็คนในครอบครัวก็ได้คนจบปริญญาเอกยังโดนเลย นึกถึงที่ท่านประธานพิธีพูดเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าเอออย่าไปทํากันเลยนะครับไปคือคุณจะเขียนก็เขียนของคุณเองถ้าคุณอยากจะแชร์ก็คุณแชร์ไปเลยแชร์ออกไปยังเคยมีบางคนนะขโมยภาพของผมเนะี่ยเอาไปทปํา,าบอกอ่ามาได้บอกด้วยไม่ได้ว่ากันครับแล้วก็มาขอเป็นเพื่อนกับผมแล้วผมก็บอกว่าไอ้รูปที่เอาไปนมีลายเซ็นผมติดอยู่ด้วยเอาใหม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนส่งให้ใหม่ทักมา แล้วผมก็ส่งไปให้เขานะคือทุกวันนั้นมันจะมีคนขโมยขโมยความคิดคนอื่นผมทำคลิปวิดีโอไว้มีคนมาบนบนประจำครับตัดหัวตัดท้ายตัดต่อตรงกลางมันสียเลาตั้งเท่าไหร่ก็แทนที่เราจะส่งไปทั้งนั้นเลยให้เครดิตกับคนทําเขาคนพูดเขาคนเขียนเขามันมันเป็นมารยาทในสังคมที่เราควรมีนะครับ อ่ะบนบนซะหน่อยไปทักทายคนที่อยู่ใน Facebook Live หน่อยครับวันนี้ใครอยู่ตรงนี้กันบ้างคนหนูนาไม่ทักนละเดี๋ยวนี้เพราะว่าเป็นคนคอยดูช่วยเหลือคอยฝากเออผมฝากงานไว้ไงเธอเป็นคนตื่นเช้าเกินเลยฝากบอกให้ช่วยดูมีอะไรผิดปกติให้บอกด้วยคุณอาจารย์สถิตบรวัตนคุณครูจริยาวันที่ตื่นเช้านะครับสวัสดีเช้าว,วันจันทร์ครับ อาจารย์จริยาคุณย่าอานิมาด้วยครับขอบพระคุณท่านวิทิตลาวันเสถียรบอกวันนี้หมอกหนามากที่แกลงนี่ท่านพูดซะผมต้องท่านพูดซะผมต้องเหลียวไปมองบ้านผมมันมีหมอกไหมเนี่ยน่าจะมีอ่อยๆนิดๆนะครับคุณธรรมเดินศรีสุขสวัสดีครับโอ้คุณบมลบิษณคงวัฒนาะรุณสวัสด์ครับขอให้กลับไปเป็นปกติโดยเร็วนะครับน้ําท่วมผมเห็นล้ต้องไปพักที่นู่นที่นี่ วันนี้คงจะคุยกันเรื่องน้ําท่วมหลายจุดเลยทีเดียวคุณบริวิช์คงวัฒนะอยู่ที่นู่นครับหวังสพงจงังหวัดเลยสวัสดีครับคุณน้องบุงหาคุณสุภัตรายังสงเนินบอกได้ฟังเพลงที่ไม่ค่อยได้ฟังเลยก็ดีที่น่านได้ฟังชัดเจ๋วขอบคุณมากครับเมื่อกี้ผมยังนั่งดูไอ้เส้นทางตัวเออยู่เลยที่มันเป็นเลขสามอะ่ะผมนี่คนช่างเที่ยว ขับรถไปทางน้านไปแล้วไปอีกไม่เคยสังเกตเลยว่าตรงไหนที่มันเป็นถนนตัวเอสเดี๋ยวขลังผมไปต้องถามคุณสุภัตราและสวัสดีครับคุณจิระพรจิติระบำรุงออกคุณสถิตอาจารย์สถิตบอกเพลงสาวตาง,งามไพเราะมากมีคนคนหนึ่นงชอบมากคุณนนรนุชทองอุไรสิริผมจำได้สมัยที่ผมจัดรายการเพลงคุยกับคนคุ้นเคยตอน8ปดถโมง ก็จะเป็นเพลงที่คุณนีรนุชขอล่อยมากครับสาวต่างงามคุณพิญญาตึกขากิจสวัสดีครับคุณกรีมกอเซมอัสลามอะลยกุมคุณแหม่มแหม่ม,ม,มอรุณสวัสดิ์ครับนี่ก็อย่างที่ผมบอกบางทีผมไม่มีเวลาไปทักทายคุยด้วยไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางทีเวลามัน กำลังจะเช้าๆนี่ผมจะต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ก็ไม่มีเวลาไปดูไปทักทายก็เห็นละข้อความแต่ว่าไม่ได้อ่านเห็นส่งข้อความเข้ามาเยอะด้วยอ่านอยากบอกอีกอย่างนะผมี่ยไม่ผมเรียนครั้งแล้วผมทักทคยไม่ถนัดทางไลน์ก็ส่งได้นะครับในในเม s s ซ n เจ r แต่ผมไม่ค่อยถนัดเม s s e n g e r ผมกเ็เลยไม่ค่อยได้ไปดูอรุณสวัสดิ์จันทร์สดใสดีใจที่ได้ตื่นอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เรียกพูดแบบคนปลงแล้ว วันไหนถ้าได้ตื่นขึ้นมาวันนั้นถือว่าเป็นกําไรแล้วอาจารย์ยงยุทธเสมอมิดบอกฟังน้องตะพานชัดเจ๋วพี่เสือไม่เดินรอยเก่าวสวัสดียามเช้าวันจันทักถ่ายลงบเบว่ายังอยู่ครับการให้ที่ยังยืนคือการให้ความรู้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่โดยโอกาสตื่นมาน้อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านพอมนกบำรงคุณปราณีหวานละลื่นรายงานตัวเช้าว,วันจันทร์ครับผู้หมวดหนุ่ม ธนพลเพชรการคุณกิรินบ้านเพอาจารย์บสรสดาบุญศรีสวัสดีครับวันนี้คงเสียงดังฟังชัดเนาะเพราะนี่มีคนยืนยันบอกดังชัดเจนดีมากปกติคุณสติบรวัติคุณนวลจรินสุขสวัสดีครับพงษ์ธนายศทุ้ยชัยโยน้องละลากน้องละลอกอากาศดีมากคุณจันทนาเจรเดินรวยป้าจันสวัสดีครับ ด,ดีใจที่ได้พบกันอีกบ้านหนึ่งเอ๊ะวันนี้มีคนมาแบบปรงๆดีใจที่ได้ตื่นขึ้นมาคือเราได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยนะครับที่บ้านที่ที่อยู่ของเราเนะี่ยโชคดีนะครับดีกว่าคนที่ดีกว่าคนที่ตื่นมาอยู่ในโรงพยาบาลจะได้กลับบ้านมาเลยเน้อเนี่ยมันเมืม่อคืนนี้ผมยังโทรไปคุยกับน้องคนหนึ่ง เป็นคนที่เคยร่วมงานกันมานานเป็นคนเคารพนับถือกันติดโควิด1นาทีนก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลก็ผมก็โทรไปเยี่ยมก็บอกยังดีนะในห้องเนี่ยก็ให้อยู่กันสองคนไม่งั้นหนูเครียดตายเลยวันวันนั่งมองแต่ผนังห้องคุยกับจิ้งจกไปวันวันกว่าจะครบ14บวันนี่เขาจัดให้อยู่ในห้องสองคนยังได้พอได้คุยกันบ้างและผมเชื่อเลยสองคนเนี่ยนะถ้าไม่ บาดหมางกันก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วจํากันไปจนตายเลยว่าในตอน14วันผัวก็ไม่ได้เห็นลูกก็ไม่ได้เห็นลูกหล้นไม่ได้เห็นเลยแต่ว่าแม่คนเนี้ยได้เห็นกันตลอด14วันเกือบครึ่งเดือนน่ะมันไม่เป็นเพื่อนกันก็นกเชื่อเลยแล้วสมัยนี้นะมันจะต้องมีการแลกเบอร์แรกลกไลน์อะไรกันไปเนี่ยนะผมก็ทักทายไปเรื่อยๆเนาะมีใครอีกบ้างที่อยู่ตรงนี้ ไกลๆนั้นเนี่ยวันนี้คุณหนุย่ยหนุ่ยคุ้มรักสวัสดีครับพี่มหาชัยรับชัดเจนอากาศสดใสแถวนั้นก็โควิดไม่น้อยนะระวังตัวนะพหนุ่มน้อยนะแม่บอกไม่เป็นไรอย่าลืมไปดูไลน์เดี๋ยว,ยวผมไปดูนะครับอาจารย์หมองพิรพลมงคมนั่นแหละเพลงนั้นวันหนึ่งผมทําคลิปวิดีโอเรื่องหลายชีวิตบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คฤิธิ์ปราโมช แล้วก็เอาเพลงเรือมนุษย์เคยได้ยินไหมเรือมนุษย์สุดลำบากยากแค้นอะไรทำนองนี้แหละโอ้ยเพลงสมัยแม่ผมยังสาวอยู่อ่ะพอเปิดภาพโดนลิขสิทธิ์เลยครับเั้นออกไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ต้องระวังเอาละครับผมไปเริ่มต้นคุยข่าวกันวันจันทร์อยากจะทักทายทการสบายสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคุยข่าวผมจะไปเน้นในช่วงท้าย เริ่มกันที่พระอ้โอจันยุทธขอภัยอาจารย์ประวิทย์กับอาจารย์อาจารย์สมนึกผมปล่อยท่านค้างหน้าจออยู่ตั้งนาน24ชั่วโมงจากนี้ไปเหนืออีสานตอนล่างกลางตะวันออกใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ แล้วตอนนี้นะครับมันมีคลื่นสูงในทะเลน้ำมันด้วยพี่น้องชาวเรือหรีกเรื่องการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับ6โมงเช้าว,วันนี้ถึง6โมงเช้าว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละเจตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูร์อีสานวันนี้ฝนร้อยละหกตกหนักที่ชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลบนนี้กำลังแย่อยู่ด้วย ภาคกลางวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละเจตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยสุพรรณเมืองกาญร,ราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนาครปฐมภาคตะวันหอ,อกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจตกหนักที่สะแก้วจันทบุรีและตราดใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจตกหนักที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ทางฝั่งตะวันตก,กวันนี้ฝนเยอะมากครับร้อยละแปแล้วก็จะตกหนักบางแห่งที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้นะครับนายสราวุฒิทรงศิวิไลซึ่งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่ากรมทางหลวงได้ขานรับข้อสั่งการของ รัฐมนตรีคมนาคมศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ของอผลกระทบจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่แล้วก็ดำเนินการตามแผนมีสถานการณ์ที่รายงานบอกว่าทางหลวงที่ถูกน้ำท่วมถูกดินสไลด์ถูกสะพานชำรุดทั้งหมด19จังหวัด49สายทาง100แห่ง แล้วการจราจรผ่านไม่ได้ทั้งหมดน,น,นะครับคือคือเหมือนกับว่าผ่านไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเช่นอันนี้มีหนักๆกขาที่จังหวัดชัยภูมิโคราชสุโขทัยลบบุรีกำแพงเพชรเพชรบ,บูร์สุพรรณบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีตากเนี่ยเอ่อท่านฟังครับจําเบอร์นี้ไปนะสมมติว่าต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่สำนักง,งานทางหลวงหรือแขวงทางหลวงหรือหมวดทางหลวงในพื้นที่แล้วก็จะมีสายด่วนกรมทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงนะโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงคือ1586เรามีเบอร์สารพัดเบอร์นี้ควรจะเมมไว้ในโทรศัพท์ด้วยนะครับ1586เป็นสายด่วนกรมทางหลวงคุณุนาท้งว่าง,างมือว่างไม่ได้กำลังหอ่อข้าวเหนียวก็ พิมพ์ใส่ไว้ให้ดยก็ดีสายด่วนกลมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่าย24ชั่วโมงคือตอนเช้าเธอก็จะห่อข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวหมูฝอยเดี๋ยวลูกค้าก็มากันแล้วเออ่ท่านฟังครับเมื่อวานนี้เอาผมคุยเรื่องนี้แล้วก็ขอต่อยนิดนึงนะเป็นเรื่องซึ่งตอน5้าโมงเย็นเมื่อวานกระทรวงมหาดไทยโดยกรม ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานกับ12จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณพระนครศรีอยุธยาลบบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพมหาคนครให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลงเนือเขื่อนเจ้าพระยา แล้วก็จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆไปโดยตลอดนะครับโดยคุณบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่านฝนตกหนักต่อเนื่องอผมไม่ต้องบอกรายละเอียดนะแต่จะบอกว่า12จังหวัดที่ผมเอ่ยไปน,นั้นให้เตรียมรับมือให้ดีตอนนี้ก็คงจะต้องรายงานสถานการณ์ณที่ต่างๆกันนะครับสถานการณ์ของน้ําท่วมตอนนี้มันถือว่าเยอะนะ เมื่อวานนี้ผมผมดูนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พอนายกพูดปับ๊บผมนึกในใจเดี๋ยวโดนแน่แน่เดี๋ยวต้องโดนแน่ๆคือนายกเนี่ยท่านพูดท่านบอกว่านายกบอกว่า,าน้ําท่วมพายุมันมาพายุนี่ตั้งห้าลูกนะนี่มาลูกเดียวนะเชื่อกันสวดม,มนต์ภาวนาน่อยแล้วกันเท่านั้นเองครับผมเห็นในกลุ่มกลุ่มที่ผมกับอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย จับไปเลยครับดา่าเลยเนี่ยเหลอวิธีแก้ปัญหาของผู้นำแก้ปัญหาได้ดีมากนะจ๊ะเรามาช่วยกันสวดมนต์นะจ๊ะคือถึงกับทักทายไปนะผมว่าคนคือถ้ามันไม่ชอบสักอย่างนะมันทำไงก็ไม่ชอบถ้าคนชอบก็บอกเออเขาก็เตือนกันนะ่ะสวดมนต์ไม่ได้เสียตังนี่ก็คือท่านเตือนบอกว่าเออระวังนะตอนนี้มันมันจะต้องปรับตัวปรับ,บ,รบวิถีชีวิตเพื่อจะอยู่ยังไงต่อไปปลูกบ,บ้านเราคิดให้คิดให้มากแลละ แล้วมันเรื่องจริงด้วยนะน้องผมนะเป็นน้องคนที่บ้านผมนี่แหละเขากำลังปลูกบ้านตอนแรกก็จะปลูกตั้งท่าจะปลูก,ลกพอหน้าเที่ฤดูที่แล้วนะน,น้ำมันท่วมปีที่แล้วปพปีนี้ต้องถมดินสูงขึ้นอีกเกือบเมตรนี่ไงคือต้องเตรียมการต่อไปนี้นะเราจะต้องอยู่กันแบบนี้เพราะที่ที่น้ํามันจะไปไม่มีแล้วเขาถมหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเ,เวลาออกจาก บ้านผมจากหมู่สามตบนนาตะขวันเขาเรียกบ้านชวกเนี่ยนะออกไปตลาดเราจะเห็นทุ่งนาตะขวันเดี๋ยวนี้ทุ่งไม่มีแล้วครับเขาถมเกลี้ยงแล้วแล้วต่อไปน้ําจะไปไหนไปว่าเขาไม่ได้ด้วยก็มันสิทธิ์ของเขาเขาถมเป็นเป็น,ปนโอ้พื้นที่ผืนใหญ่เป็นเป็นร้อยไร่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นทุ่งรับน้ําต่อไปไมันจะไปไหนเมื่อก่อนคนบ้านผม,มี่ยบอกกันเลยถ้าบ้านชวกน้ําท่วมตลาดตลาดระยองมิดลังคา เรายังพูดเล่นๆกันเลยอย่าี้ไม่ต้องหรอกครับท่วมไม่เหลือทีนี้เอาพูดถึงเรื่องนายกพูดเมื่อวานเนี่ยผมก็นึกผมนึกในใจเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแน่ที่บอกว่าสวดมนต์ภาวนากันนะก็คือท่านก็พูดไปเนาะแต่มักนก็จับไปโดนด่าไปแล้วผมเห็นด่ากันเละและ้เมื่อคืนนี้ไปรายงานเป็นที่ๆหน่อยอภาพนั้นเป็นภาพที่ผมขอใช้เปลี่ยนบรรยากาศท่านนี้นะครับ อุ้มผางวิกฤตแล้วครับน้ําป่าท่วมมิดเมืองสะพานขาดชาวบ้านต้องหนีตายขึ้นต้นไม้เลยบาง,บางผมเห็นภาพที่ถ่ายมาเนี่ยนะครับบา,บางคนขึ้นอยู่บนหลังคาบ้านแล้วที่จังหวัดตากครับน้ําป่าหลากล้นลําห้วยทุกสายทะลักท่วมอุ้มผางหมดเลยครับทั้งเมืองบางพื้นที่น้ําท่วมสูงมิดหลังคาบ้านเรือนรีสอร์ทชาวบ้านต้องทิ้งทรัพย์สินปล่อยจมน้ําตายแล้วหนีขึ้นต้นไม้ คือหลังคาบ้านกันอย่างสุดระทึกเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปผมไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพิเตียนหมูทําให้น้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ทะลักลงคือเพชรบูรณ์มันเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาที่ผมนกเป็นห่วงพักพวกอยู่ว่าจะเป็นยังไงเคยไปเยี่ยมไปเยือนเอาของไปเยี่ยมไปอะไรกันเนี่ยนะครับคือมันไม่รู้จะไปทางไหนนะ้ำเมื่อวานนี้ทั้งท่าตะโกทั้งหนองบัว เมืองปากต้ำโพนครสวรรค์ก็รับน้ํากันเยอะเหมือนกันนี่พักพวกหายไปคนหนึ่งแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาจจะกําลังขนของหนีน้ํเาเพชรบูรณ์น้ําป่าทะลักจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ซ้ําจนล้นอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่ท่วมอําเภอไผ่าลีแล้วทั้งอําเภออําเภอไผ่าลีนะครับเดือดร้อนกว่าร้อยหมู่บ้านในแปดตบล มีรายงานข่าวบอกว่าถ้าลงไปทางใต้ถนนเพชรกเกษมตอนนี้การจราจรติดขัดยาวเหยียดครับเพราะฝนมันก็หน่ำไม่หยุดทางถานนเพชรกเกษมนะอันนี้ผมรายงานคร่าวๆลบบุรีเมื่อวานนี้น้ําทะลักเข้าท่วมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีหลายแห่งตลาดโคสํสโรงนี่เละตุ้มเป๊ะครับตำบลเขาพระงามก็เร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงในพื้นที่ที่ซ่วท่วมซ้ำซาก ส่วนที่เขาเรียกสามแยกนิคมก็ยังหนักหลายหมู่บ้านต้องใช้คำว่าจมบาดาลนะครับและตอนนี้นะครับที่ถามทหารมีไว้ทําไมก็นั่นแหละไปช่วยกันทั้งทหารทั้งอาสาสมัครเร่งอพยพและมีการตั้งศูนย์ชื่อเหลือผู้ประสบภัยที่วัดจงโกลำสนธิเมื่อคืนนี้ผมยังได้เห็นน้องคนหนึ่งที่สามีเธอก็เป็นเป็นสมาชิกอุทธสภารุ่นเดียวกันถูกฆาตกรรม นะครับเธอก็บอกเธอตอนนี้เธอกำลังสู้กับน้ําเลยทีเดียวที่จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิเป็นไงบ้างครับจมบาดาลเหมือนกันวิกฤตของจังหวัดชัยภูมิน้ําท่วมหนักสามอำเภอก็คือที่อำเภอเมืองบําเหน็จนรงแล้วก็อำเภอจตุรัสท่วมขนาดไหนมิดหลังคาบ้านครับมิดเลยบ้านหายไปเลยถนนสะพานขาดถูกตัดขาดอื้อเลย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังกลาหนเร่งอพยพค,คนที่ติดอยู่หลายพันคนในขณะที่หนักหนาที่สุดก็คือโรงพยาบาลบำเน็จนรงเสียหายยับเยินครับต้องอพยกผู้ป่วยกันวุ่นวายถึง40กว่ารายในขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระดมทุกภาคส่วนพร้อมกับขอกำลังทาหารกองทัพภาคสองเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยเป็นการด่วนเลยทีเดียวน,นะครับตอนนี้เป็นรายงาน ล่าสุดจากจังหวัดชัยภูมิแม่น้ำมูลที่อุบลราชธานียังปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเมื่อคือนนี้บอกว่าห่างจากตะลิ่งแค่ไม่ถึงเมตรประมาณสักครึ่งเมตรคือตอนนี้ทุกคนกำลังลำบากละมนกับเรื่องของโควิด -19 ไหนยังจะต้องมาเจอกับน้ำท่วมอีกนี่คือเหมือนโรคซ้ำกำซัดวิบัติเป็นเลย พี่น้องชาวแปดริ้วนะครับพี่น้องชาวแปดริ้วฉะเชิงเซาเมื่อวานนี้สำนักง,งานชนรับประธานในจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเฉพาะโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ชาัยานุชิตออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ที่มีบ้านเรือนพักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ําหรือใช้ตลิ่งลําน้ําบางประกงให้ฟ้อระวังน้ําหลากที่จะไหลเขา้าท่วมนะครับนี่เป็นคนแปดริ้วแปดริ้วนี่ โควิดก็หนักอยู่แล้วน้ำท่วมเละตุ่มเปอีกครับมีแขงห่งที่ผมเป็นห่วงมากๆเลยทุกครั้งที่มีข่าวน้ำท่วมก็จะเป็นห่วงก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคืออยุธยาเนี่ยอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนท่านฟังเรานึกถึงภาพโบราณสถานต่างๆมากมายถ้ามันพังอ่ะคุณเอาเงินอีกอภิสงข จะมี8 4 5 0 0ล้านแล้วคุณไปสร้างไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนเก่าไงก็คืออย่างแกงก็หอบซรากเก่าไปทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ทดทดแทนอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองที่น้ําล้อมรอบวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาอย่างเช่นวัดธรรมรามวัดอะไรเยอะนะครับผมผมเป็นคนชอบว่างมาเลยผมไปเมื่อนั้นอยุธยาผมชอบไปเดินดูโบราณสถานดูดูอะไรเก่า ไปตั้งแต่สมัยวัดใช้วัฒนารามไปเดินผีจะหลอกจนเดี๋ยนี้ไปไม่ได้แล้วครับคนตั้มสมัยสมัยอะไรนะเขาเรียกเฮอบุพเพันิวาสไงละครอ,ออเจ้าคนไปแต่งชุดออเจ้าเดินหน่วยหน้าถ่ายรูปเล่นกันตอนนี้ก็คนเริ่มบางแล้วนั่นแหะครับน่าเป็นห่วงมากอยู่ริมน้ําเลยถ้าน้ําท่วมเข้ามาเนี่ยนะครับจบเลยนะ หลายวัดครับไม่ว่าจะเป็นวัดธรรมารามวัดกษัตรตาธิราชบวรวิหารวัดชัยเราเรียกกันวัดชัยเนี่ยนะครับคือวัดส่วนใหญ,ญ่อยู่ริมน้ำท้งนั้นแหะวัดเนียุธยาตอนนี้ได้กำลังทหารครับไปสร้างเบลคเอรอ์ไปอะไรกั้นกันเป็นการ,การ,การ,การใหญ่แล้วก็ภาวนาขอให้อยู่ได้นะครับถ้าน้ํามันท่วมก็ไปแล้วลองนึกถึงโบราณสถานที่อยู่กับอยู่มาเป็น4ี่ห้าร้อยป แล้วพอโดนน้าขังนานๆมันจะยุ่ยนะครับอิดเอิดเบยหมดแล้วครับเดี๋ยวก็คลืน่นเป็นห่วงมากๆเลยครับผมว่าคือกร,รกรมศิลปากรน่าจะเป็นกรมแรกๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้าไปดูแลพวกนี้คุณลองนึกดูนะทุกคนนี้อยุธยาขายความเป็นเมืองเก่าฝรั่งทั้งนั้นเลยครับฝรั่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาที่ยิธยาแล้วจะเกิดเป็นพังคุณจะไปสร้างอะไรไว้ให้เขาดู ผมบอกหน้าเป็นห่วงมากเป็นห่วงสุดๆเมื่อวานนี้เวลาตอนนี้เวลาผ่านไป33มามนาทีท่านนายกรัฐมนตรีเดีย๋ยวเปลี่ยนภาพสักหน่อยนะนี่ภาพเก่านะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนด,ด,ด,ดูอีกเอาภาพนี้แล้วกันก็เป็นผมกำลังจะหาภาพที่มันเหมาะเหมาะ กำลังจะคุยเรื่องของนายกรัฐมนตรีจริงๆต้องเป็นรูปนาะยกเดินกอดคอกับบิ๊กป้อมนะเมื่อวานเนี้ยอันนี้เป็นภาพเก่านะขอขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแค่เพียงแค่อยากเปลี่ยนภาพแค่นั้นเองมันมีภารกิจของคือตอนนี้น้ำท่วมมันดันกลายเป็นดันกลายเป็นเรื่องการเมืองไปด้วยซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวเกี่ยวกับการเมืองเลยมัน คนก็ลากไปสู่เรื่องการเมืองจนได้นะครับในขณะที่เมื่อวานนี้นายกทันตรีมีกำหนดการไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมที่สุโขทยัยแล้วก็บทการต่อไปก็จะไปชัยภูมิวันที่29ลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชวันที่30ในขณะที่กำหนดการของลุงป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกเป็นหัวหน้าพักเป็นอเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ เดิมนะมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามปัญหาน้ําท่วมที่โคราชวันที่29ก็เลื่อนไปแล้วครั้งหนึ่งเป็นมาที่30กันยาเพื่อไม่ให้ชนกับของนายกซึ่งจะลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ที่สําคัญจะได้ไม่เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่และใครการซึ่งรับผิดชอบจะต้องไปดูไปต้อนรับไปบรรยายอะไรให้ฟังนะ่ครับล่าสุดมีข่าวบอกว่าพลตอวิตยได้เลื่อนกำหนดการลงพื้นที่โคราชไปอีกครั้งหนึ่งเป็น1นตุลาคมแทนเพราะ30 จะตรงกับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี 3. เดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าสองคนนี้เหมือนกับแย่งกันลงพื้นที่อะไรของนั้นจริงผมผมอยากจะมองโลกในแง่ดีว่าเขาก็ลงพื้นที่ไปดูนะครับถ้าเขาไม่ไปมันจะกลายเป็นว่าน้าท่วมไม่เห็นหน้านายกอะไรของนั้นเนี่ยน,นะฮะพูดถึงนายกรัฐมนตรี 3. เมื่อวานนี้ไปที่ตะบนบ้า บ้านซ่านแหมเกือบเกือบรุดแล้วนะเขาพิมพ์ข่าวมาบอกบ้านซ่านาวัดบ้านซ่านตำบลบ้านซ่านอำเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทัยเป็นสักกาะหลวงพ่อสามหลวงพ่อขาวแล้วก็มีชาวบ้านมาต้อนรับนะครับนายกไปสนทนากับหลวงพ่อจเจ้าวาดจเจ้าวาดก็สอบถามนายกว่าลงพื้นที่น้ําเยอะไหมก็นายกก็บอกน้ําเยอะ ได้รับผลกระทบจากพายุมันก็เยอะนะครับแล้วฝั่งการบรรยายสรุปแล้วก็ตอนนั้นนะครับที่นายกก็พูดถึงเรื่องของน้ําท่วมนะครับที่บอกว่ามันมาลูกเดียวนเนี่ยต้องช่วยกันสวนมนภาวนาก็แล้วกันมีกรณีของนายกมีชาวบ้านก็เอาเอาทุเรียนไปให้ที่วัดบ้านซานเนยนะครับ มีเกษตรกรเอาทุเรียนสามลูกไปมอบให้กับนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าเอาไปฝากพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกด้วยนายกก็บอกเดี๋ยวจะไปให้ลุงป้อมลุปงปอกลุกงลตูเดี๋ยวจะกินทั้งเปลือกเลยท่านก็พูดเล่นไปแล้วก็ไปเยี่ยมโครงการโค,รารโครบาลประชารัฐซึ่งเป็นโครงการต้นแบบของนายสมศักดิ์เทพสุทินไอ้ตรงนั้นคนเขามองว่าเอ๊ะไปบ้านคุณสมศักดิ์เป็นเรื่องการเมืองแน่ๆสมงนั่นนะ ตอนนั้นนายกขยับขยับหน้ากากแล้วก็พูดกับวัวบอกรู้แล้วก็บอกแล้วเห็นด้ไหมลูปหัววัวไม่รู้พูดอะไรกับวัวบอกรู้แล้วเขาบอกแล้วเห็นด้ไหมอะผมผ่านเรื่องแบบนี้ไปนะท่านฟังครับมีเรื่องที่ต้องต้องแจ้งกันนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นเหมือนกับความจริงมันก็ไม่ใช่ข่าวปลอมนะมันก็เป็น จะบอกว่าไงอ่ะเป็นเป็นข่าวที่ลือกันไปแล้วสำนักข่าวบางแห่งก็เอาไปเสนอนะครับบอกเคลื่อนแตกเมื่อเช้าเนี้ผมพยายามนั่งเช็คดูว่าจริงๆแล้วแตกหรือไม่แตกก็ต้องไปดูกับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงคุณกิตติกุลเสภาศิราพรอ่านี่ต้องฟังจากเขาเลยครับเป็นผู้อำนวยการโครงการจนรับประทานครูราชสีมาบอกว่ามีข่าวแพรพ่สะพัดบอกว่าอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลตอนล่าง อยู่ที่ตามนบนลังอภอโนนไทยโคราชเขื่อนแตกบอกว่าเขื่อนแตกเขาก็ยืนยันเลยครับบอกว่าอ่างลำเชียงไกรตอนล่างยังไม่แตกเพียงแต่น้ำมากัดเซาะทั้มบดินกั้นไซ้ก่อสร้างอาคารระบายน้ำใหม่เขากำลังสร้างอยู่นมันชำรุดเจ้าหน้าที่จึงใช้เป็นช่องทางเร่งระบายน้ำเพิ่มเพราะว่าน้ำในอ่างมันล้นเกินความจุไป151%ร์เซ็น ในขณะที่ทางจังหวัดก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่รุ่มริมน้ำแปดอำเภอให้เตรียมพร้อมนะเตรียมอบพยบของขึ้นที่สูงนะแต่ว่าเขื่อนถามว่าแตกไหมไม่ได้แตกดกรทวีศักดิ์ธะนะเดชาพลเป็นรองอธิบดีกรมชลประทานก็บอกก็ยืนยันด้วยตัวเองว่าตัวอ่างและสันอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรมั่นคงแข็งแรงแต่ปริมาณน้ํามันมากล้นมันล้นไป แต่ไม่แตกอ่ะไม่แตกก็ไม่แตกนะครับแต่คนก็ใช้ก็ผวาขั้นหมดแล้วแล้วข่าวปลอมมันมากด้วยไปติดตามเรื่องของเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องม้างนะเอาเรื่องของโควิด19นิดหนึ่งสถานการณ์ของโควิด19เอ่อเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับญี่ปุ่นมอบแอสตราเซเนกาลดอต3อีก3แสนโดส มีทวิตเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศทวิตข้อความแจ้งว่าขอบคุณไมตรีจิตของญี่ปุ่นที่มอบวัคซีน eneca, แอสตราเซเนกา็ัฐที่3จำนวน3 0 0แสนโดสซึ่งเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ในวันครบรอบ134ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับไทยนี่ก็เป็นการช่วยเหลือกัน3 0 0แสนโดสนะครับสถานการณ์โควิด -19 ณเมื่อวาน สถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับ232ล้านเสียชีวิต4 750, 000, ล้าน7,50แสนรักษาหาย200กับ8ล้านแล้วเมื่อวานนี้ของประเทศไทยก็ยังทรงๆอยู่นะครับติดเชื้ออีก12,353คนหายป่วย14,300กับ5คนพอดูตัวเลขก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยคือคนหายป่วยมากกว่าคนป่วย เสียชีวิตอยังเพิ่มขึ้นอีก125คนครับเออจริงๆเนี่ยตอนนี้จะบอกให้นะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้ดีขึ้นเลยนะอย่างเมื่อวานนี้ผมเห็นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก7แห่งเป็นเวลา14วันทำท่าจะเปิดไม่ได้หน่อยนึงไปดีแล้วโอ รัฐธรรมากินก็นไม่ได้เนี่ยปิดแล้วครับมันอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงอำเภออมก่อยนะคำสั่งปิดมีโรงงานน้ำดื่มบิ๊กเบล14วันมีผู้สมัมผัสเสียงสูงอะไรเนงะี้ยมีมีเยอะครับเมื่อวานนี้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแถมยังมีเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูแล้วผมก็ยังมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะหัวเราะออกนะครับเ,เรื่องขำๆแต่ว่าหัวเราะไม่ออกมีก็บอกมีคลัสเตอร์หวยผมเอ๊ะ คลัสเตอร์หวยเขาถูกหวยกันเป็นกลุ่มไงปรากฏว่าไปดูคือคนถูกหวยแล้วก็ไปเลี้ยงฉลองกันปรากฏว่าติดติดทั้งวงครับนั่นน่ะอยา่าพึ่งใจเย็นๆนะครับเอามาดูศูนย์โควิดระยองบ้านผมหน่อยรายงานกันทุกวันเรีย,ยนย้ำว่าถ้าเกิดอยากจะดูรายละเอียดนะมันจะมีของศูนย์โควิดจังหวัดระยองก็จะรายละเอียดเยอะมากครับแต่ผมรายงานคร่าวๆก็แล้วกัน นี่ค่ะคร่าวๆพอเห็นเห็นตัวเลขก็ใจแป้วแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะตัวเลขของวันนี้จะมาสายๆหน่อยเมื่อวานติดเชื้เอเข้าไปอีก500กับ18คนมีผู้เสียชีวิตที่แถลงเพิ่มมาอีก5คนตายอีก5ครับรายที่146เป็นผู้ชายยุ81ปีอยู่ที่ตำบลนเนินพระเมืองระยอง สี่ชีวิต23กันยายนรายที่1น7รยี่เเป็นเพศหญิงอายุ39ปีอยู่ที่ตำบลมาตะพุทธอําเภอเมืองระยองรายที่148เป็นเพศหญิงอายุ90ผมไม่แน่ใจนะ9 5หรือ96ตัวเลขมันลืมๆอยู่เป็นคนอยู่ตำบลมะขามคู่มพน,นิคมพัฒนารายที่149เป็นเพศหญิงอายุ40ปีอยู่ที่ตำบลเนินพระ รายที่150เป็นเพศชาย3ปีอยู่ตำบลเนินพระเหมือนกันอรายงานด้วยเร็วเลยนะครับไม่ไม่เอารายตำบลแล้วเนาะวันนี้เพราะเวลามันน้อยอำเภอเมือง243รายบ้านค่าย25รายอําเภอแกลง72รายเขาชเมา3วังจันทร์1อําเภอปลวกแดง20มมันตัวเล็กจริงๆไม่แน่ใจนะ25หรือ26นี่ผมขยายแล้วนะเนี่ย นิคมพัฒนา25รายบัญชาง41รายครับเพราะฉะนั้นถือว่ามันยังสาหัสอยู่นะมันยังไม่ได้จบง่ายๆมีเรื่องของข่าวมีคนถามก็ว่านี่ข่าวจริงหรือเปล่าเป็นข่าวจริงนะครับมีการนําเสนอข่าวประเด็นเรื่องเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3นะให้เริ่มจองที่พักได้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ มันจะมีโครงการลองฝันให้ดีนะใครจะลงทะเบียนนะโครงการทัวร์เที่ยวไทยมีการปรับหลักเกณฑ์2หลักเกณฑ์มีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามนะเตรียมเปิดลงทะเบียน24กันยานะเขาเปิดแล้วแล้วก็ไปถึง1ตุลาคมแล้วก็จะมีน่ลองเข้าไปดูนะครับพิมพ์คําว่าเราเที่ยวด้วยกันมันก็จะปรากฏขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่ข่าวปลอมนะเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วจริงๆ คือมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไงมหมายถึงว่าอย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเขาก็จะให้ลงทะเบียนแล้วก็มีสิทธิจองโรงแรมที่พักเข้าพักตั้งแต่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็ว่าไปนะครับแต่โครงการทัวร์เที่ยวไทยนี่ก็ต้องไปกับบริษัททัวร์อย่างเงี้ยเป็นต้นไปดูรายละเอียดเองนะผมไม่มีเวลาเล่ารายละเอียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเยอะเอออะพูดถึงเรื่องข่าวต้องพูดถึงเรื่องของข่าวปลอมหน่อย มีทุกวันครับข่าวปลอมไม่มีวันไหนที่ไม่มีข่าวปลอมเดี๋ยวจะเน้นเรื่องข่าวปลอมเลยมีปรากฏในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องวัคซีนโควิดนะมันจะเป็นข้อความค่อนข้างยาวเลยนะครับมีข้อความคล้ายๆกับบอกว่าโดยสรุปนะวัคซีนโควิดเป็นอาวุธชีวภาพที่ใช้ฆ่าคนทางอ้อมคนที่ฉีดจะมีชีวิตไม่ยืนยาวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักข่าวสินหัวพบว่าเป็นประเด็นข้อมูลเท็จนะครับอย่าไปเชื่อเป็นการบอกสำนักข่าวสินหัวอย่าหลงเชื่อนะครับอย่าส่งต่อมีเรื่องครับองอ,อมสินนี่โดนโดนบ่อยจังเมื่อวานนี้มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลสินเชื่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องธนาคารอมสินเขาจะบอกว่า ธนาคารอมสินมันจะเป็นตัวหนังสือเหลืองๆโต,ๆ,ตๆเลยนะบนพื้นสีน้ำเงินบอกว่าทออมสินอนุมัติทุกอาชีพกู้ได้30,000บาทผ่อนเริ่มต้น625บาทต่อเดือนอย่าไปส่งต่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อไม่มีบทสรุปคือผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ใช้ชื่อว่า QR รายวันไม่นด้มีการเปิดรับการยื่นขอสินเชื่อรายใหม่นะครับ อีกข่าวหนึ่งมีการแชร์กันบอกว่าม็อบที่ดินแดงหมายถึงที่มันมีเด็กวัยรุ่นแกง๊งแก๊งก็เรียกอะไรนะทะลุกแกส๊สจะเป็นข่าวที่บอกว่าตำรวจหมาอยากจะอ่านตรงๆเลยตำรวจแม่มึงนะไปหาพ่อกูที่บ้านบอกจ่ายหนึ่งมือคือจบเรื่องมันใช่ปะสงสารพ่อร้องไห้แบบจะหาเงินที่ไหน คือสารคจนก็แชร์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 กันเลยคือมีการโพสต์บอกว่าคือเขาจะบรรยายเหตุการณ์บอกว่าน้องเยาวชนดินแดงที่โดนจับเมื่อวันที่23ถูกตำรวจรีดไถเงินจากครอบครัวหมื่นบาทเพื่อแลกกับการให้จบเรื่องมันจะมากเกินไปละนี่ตำรวจหรือมาเฟียแล้วก็ h a s h ท็ g ม็อบ24กันยาตำรวจแง่งไปหาพ่อที่บ้าเนี่ยด่ากัน คือกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ชี้แจงกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยบอกว่าตำรวจเนี่ยได้ทาการจับกลุมตัวผู้ต้องหาที่ไปก่อความไม่สงบที่ถนนมิตรวดีรงังสิตขาเขา้าระหว่างแยกใต้ทางหวนดินแดงต่อเนื่องกับถนนมิมตรไมตรีมีผู้ต้องหาทั้งหมด15คนชาย9หญิง6เด็กหรือเยาวชนชาย4หญิง5รวม9คนนําตัวไปควบคุมที่สนห้วยขวางเวลาจับไปในพบหนังสติกด้ามไม้หนึ่งอัน ลูกแกว้ว10ลูกมีดพับพกสั้นสีเงินความยาว18เซนติเมตรเขาละเอียดเลยมีความยาว18เซนติเมตรหนึ่งด้ามมอตเตอร์ไซค์8คันวิทยุสื่อสารสีแดงหนึ่งเครื่องก็ดำเนินคดีข้อหาแลวกว่าไปตุ๊ดๆ,ๆว่ากันนยครับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าบทสรุปเนี่ยหลังจากสอบสวนก็ทําการสอบสวนควบคุมตัวตามกฎหมายเขาบอกเขาไม่ได้มีการเรียกรับเงินแลกกับการปล่อยตัวแต่อย่างใด โดยผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนก็นําไปฝากขังที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็นําตัวไปยื่นคําร้องขอฝากขังแล้วสําหรับผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่อ้างว่าเป็นสื่อมวลชนแต่ไม่มีเอกสารแสดงตัวเขาถามว่าสื่อค่ายไหนอ่ะไทยรัฐเดล,ลินนี่อะไรก็แสดงบัตรมาก็ไม่มีถือกล่องอันเดียวก็บอกว่าเป็นฝืมก็ไม่ได้ก็ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนโดยเรียกหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินหมื่นบาท แล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปตามกฎหมายไม่ได้เรียกหมื่นบาทนะแต่ว่าให้ประกันตัวในราคาประกันก็ต้องมีของประกันไงให้ประกันไปหมื่นหนึ่งนั่นแหละครับให้เขาจตามนั้นเออทุกฟังครับพูดไปแล้วนี่ก็มันก็มีทุกวันอย่างเมื่อวานนี้ที่กองผมเนี่ยผมจะมีเวลาเหลือสักขอสักเจ็ดแปดนาทีก็ดีนะครับอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้ตอนบ่าย ท่านพลตรตรีปิยัตาวิชัยก็แจ้งจะแจ้งทุกวันนะครับเปิดตัวเลขจับได้เท่านั้นเท่านี้สรุปแล้วตอนนี้นะครับจับมาแล้ว5 0 0ร้อว่าคนจับแล้ว500กว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็เหมือนเดิมครับพฤติกรรมเดิมเดิมก็คือเมื่อคืนผมดูอยู่ใน Facebook Live ของหลายๆสถานีมีพฤติกรรมยิงพลุปาประทัดเผายางเหมือนเดิมไม่ต้องรายงานเนาะน่าสนใจครับเมื่อวานเนี้ย เพจ Facebook ของคุณปิยบุตรแสงกนกคุณเป็นเลขาธิกนนารคณะก้าวหน้าโพสตัวข้อหัวข้อก็คือปรากฏการทะลุแคสที่ดินแดงมันคืออะไรแล้วก็บอกว่าหลังจากแกนนำของรัศดร,รหลายคนถูกรัฐใช้น,นิติสงครามเขาปราบปรามอย่างหนักจะต้องถูกจำคุกโดยไม่มีสัญญาณว่าจะรับอิสรภาพช่วงคราวเมื่อไหร่จนดูเหมือนว่าการชะนงงของรัศดรในช่วงที่เหลือของปีหน้าจะมาสู่ช่วงขาลง ไม่สามารถกลับมาผลักประเด็นทั้ง3ข้อได้อย่างร้อนแรงเหมือนปลายปีที่แล้วฉับพลันก็เกิดการโจมตีที่ดินแดงช่วงหัวข้ามเกือบทุกวันประทะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเหล่านี้คือใครไม่มีใครทราบในชัดว่าพอเสนอของพวกเขาคืออะไรไม่มีใครเคยได้ยินการประสาัยของพวกเขารู้กันแต่เพียงว่ามีการตั้งชื่อเล่นๆว่าทะลุแก๊สแล้วก็บอกว่าเขาเฝ้าดูพฤติการของกลุ่มนี้ทุกวันตั้งคอสังเกตด้วยว่า นี่คือปรากฏการณ์ในลักษณะผุดขึ้นมาเองปราศจากองค์กรจัดตั้งหรือปลุกระดมนี่คือปรากฏการณ์ในลักษณะตอบโต,ต้กับสิ่งที่รัฐกระทำมาตลอดครบปีที่ผ่านมานี่คือปรากฏการณ์ในลักษณะที่มีแนวโน้มไปสู่การลุกขึ้นสู้แบบปฏิวัติหรือรีว o ชั่นนะครับแล้วก็ใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะก็คุณ คุณปิยบุตรแสงกระหนกคุณหมวกการแสดงออกของทารุแคสก็คือกลุ่มคนที่มีจิตสำนึกเป็นการต่อสู้กับระบอบอุติธรรมการแสดงออกของทารุคแคสจะเป็นการก่อจลาจลดัดๆดืหรือกลายเป็นการลุกขึ้นสู้แบบปฏิวัติประเด็นชี้ขาดอยู่ตรงนี้แล้วก็ว่าไปเลยยาวเลยทีเดียนะครับใครสนใจก็ไปหาอาหา่านแลวการเดวจะกลายเป็นผมเป็นเครื่องมือมาเอาครับเวลาที่เหลือจะพูดเรื่องของสิ่งที่ผมพลาดหัวไว้คือท้งฝั่งครับ ณเวลานี้เนี่ยนะมันเป็นเวลาที่โลกของเราอยู่ในโลกออนไลน์จริงๆจะซื้อของจะดูนู่นจะสื่อสารน,นี่มันไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วคนที่โดนหลอกโดนลวงเนี่ยมีทุกวันครับมีทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีเอาใครยังจะลองเปิดรายการในโทรทัศน์ในวิทยุเปิดได้เลยครับสองชั่วโมงคุยเรื่องนี้ไม่มีจบมันมีทุกวันไง และผู้เสียหายมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีทั้งตาสีตาสาชาวไร่ชาวนาคนที่ไม่รู้อิโนโอยเนมีก็ตทังจบด็อกตเตอร์อย่างโดนน่ะออย่างเมื่อวานผมยกตัวอย่างเมื่อวานมีเออเมื่อวานซืนดิมีคนประมาณสักสิบกว่าคนเดินทางไปที่โรงพักสามโคกอ,อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีไปแจ้งความกับตํารวจโรงพักสามโคกหลังจากที่ถูกเท้าแช่ ซึ่งรู้จักกันทางเฟ e บุ o กเรารู้จักทางไหนไรู้ทาง Facebook โกงเงินแชร์ไปเป็น10ล้านบาทอ่ะเห็นไหมคือเล่าแล้วก็พฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆไอ้คนแรกก็ไปแล้วก็จะได้ได,ได้ได้ดีไงเขาได้ผลได้ปันผลดีได้ดอกดีเนยก็มาชวนพวกมาอะไรไปลงคนละ3ามห0ื0 0สี่หมื่นพ้นสุดท้ายมันขยายวงไปเรื่อยแล้วท้ายที่สุดเป็นไงครับจบ จบที่โรงพักไอ้อย่างเนี้ยมันจะมีทุกวันที่อย่างที่ผมบอกมีรายงานที่น่าสังเกตของดุสิตโพท่านฟังท่านผู้ชมลองลองฟังตัวเลขนี้นะสวนดุสิตโพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีภัยสังคมยุคโควิด -19 นะ,ปะเปรียบเทียบกับก่อนที่จะมาถึงยุคโควิดนี ถามว่าประชาชนคิดว่าความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมันดีขึ้นหรือแย่ลงประคาคนคน1 7 2 7 8ครับบอกว่าแย่ลงค่อนข้างวิตกกังวลคนร้อละ5 4 4 6บอกว่าภัยสังคมที่ประชาชนคิดว่าหน้าเป็นห่วงมากที่สุดคือเออผมนึกว่าจะเป็นจากภัยจากโจรผู้ร้ายภัยจากไอ้นู่ไอ้นี่ไม่ใช่ครับบอกภัยสังคมที่คิดว่าน้าห่วงที่สุดคือภัย จากสังคมออนไลน์มีคนร้อยละ68.66มองว่าภัยปัญหาสังคมที่เพิ่มมากขึ้นเพราะปัญหาความยากจนว่างงานชีวิตความเป็นอยู่ลำบากเนี่ยครับคือมีมากถึงร้อยละ89.31ที่บอกว่าลำบากอย่างเงี้ยคุณพรพันธ์บัวทองเป็นนักวิจัยของสวนดุสิตโพมหาวิาลยสวนดุสิต มาพูดถึงเรื่องปัญหาภัยสังคมที่บอกว่าจะมันมีคนได้รับความเดือดร้อนเยอะมากครับส่งผลให้พี่น้องประชาชนรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจในผู้อื่นลดลงถึงแม้เดิมคนไทยจะมีลักษณะมีนิสัยมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นก็ตามเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะเร่งแก้ไขตรงนั้นแต่ผมกลับมีความรู้สึกไปว่าคือถึงแม้เศรษฐกิจจะจะดีขึ้นนะภัยสังคมแบบนี้ไม่หมดครับ ประเด็นมันต้มกันทั้งหน้าจอโทรทัศน์ผมนั่งดูอยู่ทุกเมื่อเชอบวันนะครับที่มันโฆษณาบอกซื้อไอ้นี่ราคาเต็มเต็มพันแปพแต่คุณซื้อตอนนี้ขายแค่พันห้าโอ้โห8ปดพันมันขายพันห้ากำลังเลลังเลจะซื้อไม่ซื้อดีแต่ทีวก่อนถ้าคุณโทรมาตอนนี้แถมให้อีกชุดนึงเฮ้ยพันห้าถ้าเราซื้อซื้อ,อยังไงอะซื้อแบบเมื้น หุ้นกับเพื่อนนี่คลนละชุดพันหก็เหลือแค่คน700จร้กว่าบาทกำลังลังเลยลังเลจะซื้อไม่ซื้อแหละดียังแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรมาตอนนี้แถมครกกระบากสากระเบอืออะไรเพียบนั่นนะแล้วของไม่มีคุณภาพหรอครับผมจะบอกให้ผมเห็นมาเยอะคือผมไม่อยากเห็นแค่การตั้งมอรลู่ไล่ล่าพวกต้มตุนออนไลน์แค่นะั้นคือต้องต้องดูให้หมดมันต้องจับมือกัน คุณชัยวุฒิครับชัยวุฒิธนาคมานุสรเป็นนักดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่ามีปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์การหลอกลวงให้โอนเงินเว็บพนันออนไลน์ต่างๆก็มีการมอบนโยบายให้กับสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเขาเรียกเอด็เอดดาแล้วก็กองมาจาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปสัปดาห์ก่อนแต่ทุกวันนี้มันก็ยังมีภัยคุกคามอย่างนี้ต่อเนื่อง ผมไม่อยากเห็นเป็นแค่นี้หรอกผมอยากเห็นความร่วมมือกันมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็น Your, อยนะฮะอยที่ต้องดูแลกสทชก็ดูในส,ส,ส่วนอกสทชกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมก็คือทุกฝ่ายทุกภาคเกินต้องมาร่วมมือกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทําตํารวจเนี้ยคือทุกฝ่ายที่มีมีกลไกที่จะเข้าไปดูแลได้เพราะนี่คือภัยสังคมจริงๆ เมื่อวานนี้เห็นข่าวเนี่ยครับที่จังหวัดตรังสาวปริญญาโทชาวตรังจบปริญญาโทนะถูกหลอกให้ซื้อทุเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมส่งออกให้กับเพื่อนที่อยู่ในประเทศจีนมูลค่าเกือบ60,000บาทแต่สุดท้ายหายไปหมดครับทั้งเงินทั้งของก็ไปแจ้งความร้องทุกข์เติมคดีเนี่ยผมผมไม่ได้เล่ารายละเอียดนะโท่อย่าว่าแต่จบปริญญาโทเลยจบอภิมหาปริญญาเอกยังโดนเลยและขอสรุปตรงนี้นะเมื่อวานเนี้ย กรณีของน้องก้องยํำได้ไหมครับที่ผมเป็นเดือดในแค้นจริงเด็กนักเรียนชั้นม .2 อายุ14ปีถูกแม่ค้าออนไลน์หลอ,อกขายโทรศัพท์มือถือน้องโอนเงินไป5,000บาทโดนบล็อกช่องขาดการติดต่อสุดท้ายน้องเครียดจนตายแล้วตอนหลังนะครับมาดูปรากฏว่าอีนังนี่เนี่ยนะโคตรจะรวยเลยมีเงินเป็น10บสล้านมีบ้านช่องดีมีรถหรูดี ถามว่าแล้วเองอยู่กินเนี่ยบนความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเนี้ยผมชอบที่พลพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเจริญบอกว่าผมไม่ทราบว่าปล่อยให้เหล่าวิชาชีพมีที่ยืนในสังคมได้ยังไงไม่ทราบว่ามีแนวคิดยังไงถึงทำแบบนี้เพราะ,ะนั้นท่านฟังครับมีเบาะแสแจ้งตำรวจบางคนเนี่ยมองแค่เออเดือดร้อนนิดเดียวไม่เป็นไรช่วยกันนะครับคือวันนี้มันไม่ได้เกิดกับครอบครัวเรา เราไม่เป็นไรครับลองนึกถึงวันหนึ่งเป็นตัวคุณเป็นลกูกเป็นหลานคุณล่ะเพราะ,ะนั้นอย่าปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นเป็นคลื่นกระทบฝังนะครับผมถึงขึ้นหัวข้อไว้ว่าอย่าเลยครับบางคนโดนหลอกนิดหลอกหน่อยไปแจ้งความเลยเอาผิดกันมันวิธีการเอาขอเวลาเกินนิดนึงนะสถานีตัดได้นะถ้าไม่ตัดก็ไม่เป็นไรนะคือสมมุติว่าคุณจะซื้ออะไรเข,ขาโฆษณาอะไรแคปหน้าจอาไว้วิธีแคปไม่ยากครับทําให้เป็นให้ลูกหลานทําให้ก็ได้ เก็บไว้ให้หมดเลยซื้อจากอะไรซื้อจากใครคุณจะซื้อครกกระบากสากกระเบือกระทกกระทะตะลิวอะไรเ,เนี่ยถ่ายหน้าจอไว้แล้วมันบอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่จริงไปแจ้งความมันต้องช่วยกันครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งผมบอกนะท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์นะหรือทุกส่วนทุกภาคส่วนครับใครมีพละกําลังด้านไหนต้องช่วยกันไม่งั้นท้ายที่สุดแล้วสังคมเราจะกลายเป็นสังคมที่หาความน่าเชื่อถือไม่ได้ คนที่หากินโดยสุจริตบนออนไลน์เขาก็จะแย่ไปโดยเวลาหมดแล้วครับท่านฟังครับสถานีผมย้ำนาตัดไปเลยเลยนะถ้าไมตัดผมก็จะบอกแล้วงานศพงานศพหลวงพ่อเชยชยธรมโมนะครับพระครูวิจิตธรรมาพิรัตซึ่งเป็นอดีตเจา้าวาดวัดละหารไรอํอำเภอบ้าน่ายนะครับมีพระรัานน้ำหลวงอับศพไปตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากนี้ไปก็จะสวดพระพิธมเวลาทุ่มครึ่งทุกคืน วันจันทร์ที่9ก้าตุลาคามเวลา21นาฬิกามีพิธีบรรจุโศกค,ครับเวลาหมดแล้วครับไปกันอยากย้ายกันธรรมหากินเดี๋ยวพรุ่งเช้าคุยกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีขอบคุณคนที่แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวันบุรีสวัสดีครับ